เกิดดราม่าขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับหัสดินเนี่ยที่ได้ไปรับรายการโชว์มีเดอะมันนี่แต่ด้วยสไตล์พี่แกเนี่ยที่ค่อนข้างดิบเถื่อนและมีคำหยาบอยู่เยอะโดยเฉพาะคำว่ารวยนั่นเองเลยไม่ได้แอร์ไทม์ออกอากาศทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยผ่านเข้ารอบใน Face to Face และได้ไปต่อในรอบ Ring of Fire และในล่าสุดที่พีฮอตที่เป็นคนให้สร้อยกับหัสดินก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีของหัสดินนั่นเองและทางหัสดินก็ได้โพสต์ตัวตอบอีกด้วยแล้วข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยดีกว่าครับดราม่าที่จะพูดถึงในวันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับเมื่อหัสดินเนี่ยไปรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์แล้วในรายการเนี่ยได้ลงรูปว่ามีหัสดินในการแข่งขันนี้ด้วยแต่ทว่าในรอบ Face to Face เทพของหัสดินก็ไม่ได้แอร์ไทม์ออกอากาศแต่อย่างใดซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องปกติคิดว่ารายการอาจจะดึงเรตติ้งเพื่อให้คนติดตามในรอบต่อๆไปจนหมดรอบ Face to Face แล้วก็ยังไม่เห็นหัสดินแอร์ไทม์ออกอากาศแต่อย่างใดจนไปถึงรอบ Ring of Fire ตัวหัสดินก็ไม่ได้แอร์ไทม์ออกอากาศอีกแล้วซึ่งทำเอาแฟนๆเนี่ยรอติดตามกันอย่างมากแต่ก็มีกระแสว่าหัสดินอาจจะแลบหยาบคายทำให้ออกอากาศหรือแอร์ไทม์ออกอากาศไม่ได้ถ้าแอร์ไทม์ออกอากาศก็คงจะเซ็นเซอร์แบบตูด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 เรียกได้ว่าคงฟังกันไม่ได้ทำให้รายการตัดสินใจไม่แอร์ไทม์เทปของหัสดินออกอากาศแล้วในรอบ Ring of Fire ก็ได้เห็นหัสดินเชียร์อยู่ข้างเวทีแต่ไม่เห็นสร้อยในคอแล้วทำให้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าจะตกรอบใน Ring of Fire นั่นเองซึ่งก็มีหลายคนนะครับมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้รวมถึงมีหลายๆคอมเมนต์พูดไปในทางเดียวกันว่าหัสดินผ่านเข้ารอบใน Face to Face ที่เจอกับ P-Hot มีการชูรวยให้ PD แต่ด้วยความสามารถก็ทำให้ P-Hot จึงให้สร้อยไปและหัสดินก็ได้โพสต์คลิปใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ได้แลบลามรอบ Face to Face ที่เจอกับ P-Hot โดยเนื้อหาก็จะพูดถึงว่าคิดว่าชีวิตมันแฟร์ปะล่ะบอกอย่าหยาบคายจะไม่ได้ออนแอร์คิดว่ากูแคร์ปะล่ะและอีกท่อนหนึ่งก็ได้แล้วว่าถ้าตกรอบเพราะเป็นตัวเองกูเต็มใจความฝันไม่มีจริงกูไม่ได้ทำเพราะความฝันกูทำเพราะไม่มีกินเลยชีวิตมันไม่วินวินว่ะคนต่างจังหวัดแทบจะกินดินน่ะต้องขายลูกกินเพราะไอเสียความหนักมาจ่ายเงินควักจะเอาเด็กซิงซิงอ่ะชีวิตมันเจ็บจริงๆอ่ะแล้วคิดว่าชีวิตมันแฟร์ไหมล่ะเขาบอกอย่าหยาบคายจะไม่ได้ออนแอร์และคิดว่ากูแคร์ไหมล่ะและคิดว่ากูแคร์ไหมล่ะกูไม่แคร์ด้วยกูเป็นตัวเองไม่ได้เป็นใครแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครมาบอกกูต้องเป็นยังไงถ้าเปิดรอบเขาเป็นตัวเองกูเต็มใจเชิญเกลียดกูได้เลยไม่ต้องเกรงใจและต่อมาก็ได้โพสต์ว่าลามในคลิปคือตั้งแต่รอบ Face to Face ที่โชว์มีครับงานมันด่วนอะคิดไม่ทันผมไม่แอบด่าทีหลังแน่นอนพีชทำให้พอสรุปได้ว่าทางรายการเนี่ยได้บรีฟตัวหัสดินแล้วว่าอย่าใช้คำหยาบคายเยอะจะไม่ได้ออนแอร์นะแต่พี่แกก็ไม่ได้แคร์เลยครับใส่ไม่ยั้งตามสไตล์ของตัวเองพี่แกก็บอกอยู่ว่าถ้าตกรอบเพราะเป็นตัวเองกูเต็มใจแต่ก็ผ่านเข้ารอบมาได้ครับในรอบ Ring of Fire นั่นเองแต่ถ้าว่าในรอบนี้เนี่ยเจอ PD ทั้ง4ทีม8คนด้วยกันอาจจะพูดคำหยาบแล้วทำให้ PD ไม่พอใจก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งนะครับเล่าว่าในรอบ Ring of Fire เนี่ยพอพี่แกขึ้นไปก็ชูรวยให้ PD และคนดูเลยทางหัสดินก็โดน PD ด่าฟิกแล่อย่างกูไม่พอใจเป็นอย่างมากและกระทืบเท้าเรียกได้ว่าหัวร้อนสุดๆไปเลยร้อนจนแบบว่าเดินลงเวทีมายุติการถ่ายทำรายการไปช่วงหนึ่งทางรายการก็ได้ไปเกลี้ยกล่อมทั้งฟิกและอย่างกูมาถ่ายทำต่อส่วนทางคนดูที่เฮให้กับหัสดินก็โดนทางซันนี่เดย์เนี่ยตะโกนใส่ว่าถ้าไม่แลบก็ออกไปเรียกได้ว่าจุดนั้นตอนนั้นคงจะเดือดจริงๆทั้งคนดูทั้งพีดีทั้งแรปเปอร์และทีมงานอีกหลายๆท่านถึงไม่มีเทปของหัสดินแอร์ไทม์ออกอากาศเพราะถ้ามีก็คงโดนดราม่าหนักแน่เกินจะรับไหวเราไปดูลามหัสดินที่ใช้ในรอบ Ring of Fire ดีกว่าเป็นการถ่ายทำเล่นๆในวงเล่านั่นเองมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวและไงเป็นพีดีและอย่างดึงเลยอยากไปเจอในที่ที่แบบมีแค่กูกับมึงอ่ะและอย่างนึงรายการมึงเฟี้ยวจัดนัดกูมาตั้งหลายครั้งแต่ไม่ให้ตังค์กูสักบาทมึงทุกคนก็เฟี้ยวจัดแหละแต่มึงต้องเลี้ยวเพราะกูแม่งเฟี้ยวจนกระเชียวปัดแฝงกระเชียวปัดแฝงนั่นนี่คือกระเชียวแผ่นแล้วมึงก็ชูหวยอ้าวเป็นเรื่องเลยเรียกได้ว่าก็คงแอร์ไทม์ออกอากาศกันไม่ได้อยู่แล้วเซ็นเซอร์ยับแน่นอนและต่อมาทางพีฮอตก็ได้โพสต์ว่าผมเป็นพีดีคนที่ให้สร้อยกับหัสดินเองครับได้ยินถึงกระแสน้องเขาก็เลยขอพูดอะไรนิดนึงครับผมไม่คิดว่าสิ่งที่หัสดินทำมันเป็นการพัฒนาศิลปะในการแรปสักเท่าไหร่และอาจจะทำให้แรปเปอร์รุ่นใหม่เอาเป็นแบบอย่างซึ่งผมในฐานะแรปเปอร์รุ่นพี่ไม่ใช่ฐานะพีดีคิดว่าคนเขาไม่อยากฟังแรปอะไรที่มีแต่รวยรวยรวยหรอกครับมันต้องมีอะไรที่สร้างสรรค์บ้างในฐานะพีดีที่ผมให้สร้อยไปเพราะคิดว่าอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเขาซึ่งมาถึงตอนนี้ผมอาจจะคิดผิดส่วนในรอบ Ring of Fire รอบนี้รายการจะกำหนดบีทมาให้แรปเปอร์ได้เตรียมตัวมาโชว์สกิลของแต่ละคนซึ่งแรปเปอร์ที่ร่วมแข่งขันส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีในแบบของเขา
ซึ่งสไตล์ของฮัสดินเนี่ยมีคำสบถคำหยาบอยู่หลายคำบางคำไม่สามารถออกอากาศได้จริงๆซึ่งรายการก็มีความจำเป็นยิ่งรายการที่เผยแพร่ทางทีวีหากรายการไม่ตัดจะมีปัญหากับทางช่องในการออกอากาศผมมองว่ารายการก็มีกติกากำหนดไว้อยู่แล้วซึ่งผู้แข่งขันทุกคนทราบดีแต่ในการแข่งขันโชว์มีกับบนเวทีแบทเทิลมันต่างกันพรามจากเวทีแบทเทิลอาจจะส่งเสียงเฮจากผู้ชมไม่ได้ในเวทีนี้เอาจริงๆถ้ามีคำแค่หยาบๆแบบนั้นผมไปฟังแม่ค้าตลาดแถวบ้านตอนโมโหก็คล้ายๆกันสร้างความเข้าใจผิดให้คนทั่วไปเกี่ยวกับแรปการที่ได้มาอยู่จุดนี้ทุกคนต่างมองมาที่คุณแต่กลับเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำไปมันส่งผลยังไงกับใครบ้างควรไต่ตองดูดีๆส่วนผมก็ชื่นชมในฝีมือของฮัสดินซึ่งยอมรับว่าเป็นแรปเปอร์สายแบทเทิลที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยล่ะเกมมันต้องมีกติกาถ้าไม่มีระบุไว้ก็เหลืออยู่ที่มารยาททางสังคมเราควรเรสเปคซึ่งกันและกันถ้าเราอยากให้คนอื่นเคารพเราต้องเริ่มจากเคารพตัวเองก่อนก็เรียกได้ว่าเนี่ยอธิบายกันอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพีฮอตและหัสดินนะครับเคยเจอกันใน Lab Is Now Battle Battle กันอย่างดุเดือดมากสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description ไปหาดูกันได้เลยนะครับยังไม่จบครับทางหัสดินก็ได้โพสต์บ้างถ้าให้ผมเดาก็คงหลังจากที่หัสดินได้อ่านโพสต์ของพีฮอตไปแล้วเพราะกระแสนี้แรงมากคงได้อ่านแล้วแน่ๆแล้วก็โพสต์หลังจากที่พีฮอตโพสต์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงได้โพสต์ว่ายังเชื่อว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทุกสิ่งที่เราทำจะอธิบายเองผมเห็นรอยแผลของตัวเองเจ็บปวดอยู่ทุกวันแต่ผมลูกผู้ชายพอที่จะเงียบและกลืนความขมอยู่คนเดียวยังต้องพิสูจน์กันอีกเยอะเรียกได้ว่าก็คงทราบและกระจ่างไปตามๆกันแล้วนะครับว่าทำไมเทปของหัสดินเนี่ยไม่ได้แอร์ไทม์ออกอากาศถ้าออกอากาศไปเนี่ยทั้งทางแรปเปอร์รายการก็คงโดนกระแสหนักไปตามๆกันมีดราม่าก็ใช่ว่าดีหรือไม่ดีเสมอไปเหมือนเหรียญ2ด้านเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรหรือเสียดายหัสดินกันไหมก็คอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด Subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้ News Rapper และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ Peach